รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของรายการมิติโลกครับค่ำคืนนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยคุณชิปจิตนิยมและผมกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณนะครับท่านผู้ชมครับเราพบกันเนี่ยเดือนนี้เดือนกันยายนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า September แต่ปรากฏว่าพอไปดูสถานการณ์โลกคุณชิปฮะทำไมมีแต่คนพูดถึงแต่ออกัสออกัสอันนั้นไม่ใช่เดือนสิงหาคมใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับมันเป็นศัพท์ย่อ AUKUS ครับเป็นกลุ่มความร่วมมือใหม่ A ก็คือออสเตรเลีย UK คืออังกฤษUS คือสหรัฐบางคนบอกว่าอ่านออคิสแต่ว่าทั่วไปเราอ่านว่าออคัสใช่ไหมครับครับ AUKUS ครับก็เลยเอาตัวย่อของ3ประเทศเนี่ยมาบวกกันครับออสเตรเลียอังกฤษสหรัฐครับเอา3ประเทศนี้มาบวกกันทำไมถึงจับกันแค่3ประเทศนะฮะเขาบอกก็เป็นกลุ่มประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็มีความร่วมมือกันที่จะต่อกรกับจีนเอาง่ายๆครับกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเอาประเทศอื่นออกไปพันธมิตรทั้งเนโต้ทั้งในสภาพยุโรปโดนกีดกันออกไปหมดฝรั่งเศสช้ำที่สุดเลยฮะเพราะว่าจู่หลังจากก่อตั้งกลุ่มนี้ได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงออสเตรเลียก็ถือโอกาสยกเลิกสัญญาที่จะให้ฝรั่งเศสสร้างเรือดำน้ำพลังดีเซลไฟฟ้านี่นะครับ12ลำมูลค่ารวมกันก็6,000กว่าล้านเนี่ยนะครับครับยอมได้ยังไงล่ะครับนั่นสิฮะมหาศาลมากนะเพราะเห็นว่าฝรั่งเศสกับออสเตรเลียเนี่ยที่คุยกันไว้คุยกันไว้ตั้งแต่ปี2559ก็คือตั้งแต่5ปีที่แล้วแต่อันเนี้ยเพิ่งจะจับมือกันแล้วไปยกเลิกอันนั้นเลยฝรั่งเศสเสียหายและเห็นใช้คำว่า step in the back แทงข้างหลังแล้วก็ทรยศหักหลังที่ปราถะฝรั่งเศสโกรธมากนะครับไม่ว่าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไม่ว่าจะเป็นทูตฝรั่งเศสประจำสหรัฐนะครับด่าหน้ากันมาเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความคืบหน้าณขณะนี้ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยมาครองงอนนะครับตอนที่ไบเดนจัดตั้งกลุ่มแล้วบอกว่าจะขอคุยกับฝรั่งเศสเนี่ยมาครองไม่สนใจโทรศัพท์เลยนะไม่คุยเพิ่งมาคุยกันเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาคือมีความพยายามจากสหรัฐนี่แหละที่พยายามจะโทรศัพท์หาพยายามจะติดต่อแต่ฝรั่งเศสเนี่ยตอนแรกไม่รับโทรไปปุ๊บไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียกเพราะขนาดทูตขนาดทูตประจำสหรัฐขนาดทูตประจำออสเตรเลียยังมีการเรียกตัวกลับเลยคือหลายคนอาจจะสงสัยนะท่านผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นคุณเจฟเรื่องใหญ่มากฝรั่งเศสเขาก็บอกนะครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเสียสัญญามูลค่า60,000กว่าล้านเนี่ยครับแต่เรื่องของพันธมิตรความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะอินโดแปซิฟิกก็คือเขาบอกว่าทั้งอินเดียจีนแปซิฟิกเนี่ยนะครับครับจีนกำลังเสริมสร้างอิทธิพลไม่ใช่แค่จีนนะรัสเซียด้วยนะครับครับเรื่องนี้ลีออนเพเรต้ารัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐประกาศชัดเจนนะครับว่าอเมริการวมถึงพันธมิตรอังกฤษออสเตรเลียมันอยู่เฉยไม่ได้นะครับเพราะว่าจีนตอนนี้กำลังเพิ่มศักยภาพทางทหารทางทะเลมากมายเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าอเมริกาจะนั่งอยู่เฉยๆครับนี่เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐพูดเลยนะครับมันก็เลยเชื่อมโยงที่ฝรั่งเศสว่าเอ๊ะทำไมต้องกีดกันฝรั่งเศสออกไปด้วยนั่นสิฮะปัญหาก็คือว่ามันไม่ใช่แค่นั้นยังเจ็บใจตรงที่ออสเตรเลียไปซื้อเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ของสหรัฐและอังกฤษเป็นเทคโนโลยี8ลำอย่างน้อย8ลำนะคือ8ลำนี้เนี่ยที่เป็นเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยครับคือคุณชิปฮะหมายความว่าฝรั่งเศสจะไม่ได้เกี่ยวละอันเนี้ยแต่หมายถึงว่าออสเตรเลียเองเนี่ยจะซื้อมาหรือว่าเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นการสร้างร่วมกันมันเป็นลักษณะไหนเป็นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐและอังกฤษแต่ว่าประเด็นที่คนไม่ค่อยพูดถึงก็คือว่าทำไมออสเตรเลียถึงตัดสินใจยกเลิกสัญญาครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วฝรั่งเศสมีปัญหามานานนะตั้งแต่ที่คุณบิ๊กบอกคือตั้งแต่ปี2016เนี่ยมันก็ล่าช้าทั้งเรื่องของการออกแบบทั้งเรื่องการทำผลการวิจัยการศึกษา60ข้อเนี่ยไม่ผ่านนะดีเลย์มากการลงนามสัญญาก็ล่าช้าไปเป็นปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีข้อด้อยมากมายที่ทางออสเตรเลียบอกว่าถ้าจะไม่เวิร์กไม่ตอบโจทย์ความต้องการด้วยความมั่นคงทางทะเล2016นี่ตั้งแต่ก่อนที่มาคงจะมาเป็นประธานาธิบดีคือมันยืดเยื้อมานานแล้วอ๋อคือเห็นว่านายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเองสกอตต์มอริสันก็บอกเคยเปรยๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยบอกบอกว่าเคยเปรยกับมาคงแล้วตอนที่ไปดินเนอร์กันตั้งแต่หลายเดือนก่อนแต่ฝรั่งเศสบอกไม่มีไม่บอกผลประโยชน์ของออสเตรเลียต้องมาก่อนครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความมั่นคงประสิทธิภาพของเรือดำน้ำออสเตรเลียก็ต้องเอาที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นยังเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของนิวเคลียร์เรือดำน้ำนิวเคลียร์ของสหรัฐและของอังกฤษมากกว่านะครับ108ลำแต่ว่าที่ความคืบหน้าที่พูดถึงก็คือว่าหลังจากนั้นมาครองเมื่อวันพฤหัสเนี่ยยอมรับโทรศัพท์นะคุยกับไบเดนเกือบชั่วโมงนะฮะความเข้าใจกันสุดท้ายมาครองบอกว่าโอเคเริ่มดีขึ้นก็จะส่งทูตฝรั่งเศสประจำสหรัฐกลับไปแล้วครับ
ส่วนของออสเตรียยังนะฮะก็ยังไม่อยู่แต่ว่าก็มีข้อวิเคราะห์วิจัยจากบรรดานักวิเคราะห์บอกว่าครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับมาครองนะเพราะอีก7เดือนฝรั่งเศสจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นถ้าหากมาครองเสียรู้เสียทีเสียท่าอเมริกากับอังกฤษเนี่ยโอ๊ะคะแนนนิยมอาจจะตกก็ได้ครับเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่แบบยิ่งใหญ่หรือว่าได้รับการยอมรับในเวทีสากลอย่างในแง่ของ EU เนี่ยนะฮะวันนี้ที่รายการของเราออกอากาศเนี่ยก็มีการเลือกตั้งในประเทศเยอรมนีซึ่งไม่ว่าผู้ชนะจะเป็นใครเยอรมนีจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วมันทำให้ตอนนี้ EU ถูกจับตาว่าใครจะเป็นผู้นำในทางพฤตินัยของ EU แล้วที่ผ่านมาเนี่ยแมคโคนะฮะนายกแมคโคของเยอรมนีถูกมองเป็นอย่างนั้นมาตลอดแล้วใครจะเป็นผู้นำทางพฤตินัยของ EU คนต่อไปหลายคนก็เลยจับตาว่าเอ๊ะมาคงไหมเพราะเห็นมาคงกับแมคโคเนี่ยมีความสนิทสนมกันพอสมควรแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาที่สหรัฐไปจับกับออสเตรเลียไปจับกับอังกฤษแล้วเหมือนทิ้งฝรั่งเศสเอาไว้ข้างหลังเนี่ยเอ๊ะเหมือนกับไม่ให้การยอมรับหรือว่าเรียกว่าเหมือนไม่ให้ความสำคัญกับฝรั่งเศสเลยหรือตามความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับสหรัฐถือว่าตกต่ำมากที่สุดครั้งหนึ่งนะครับครับต้องจำได้ว่าสมัยปี2003น่ะสมัยที่สงครามรัฐอิรักสหรัฐฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกๆนะครับที่คัดค้านการส่งทหาร UN เพราะสหรัฐไปทำสงครามในอิรักนะครับก็บอกว่าครั้งนี้ก็เหมือนกันถือว่าเป็นการตกต่ำสุดๆแล้วก็ทำให้ฝรั่งเศสเสียหายมากที่สุดครั้งหนึ่งด้วยครับแต่ประเด็นคือเรื่องของนั่นแหละฮะเรื่องของข้อแก้ตัวจะว่างั้นก็ได้นะครับของสองฝ่ายนะครับฝรั่งเศสไม่พอใจมากก็อย่างที่ว่าคือทำไมการฝรั่งเศสออกจากการเป็นพันธมิตรเนโต้นั่นสิฮะเนโต้ก็ร้อนตัวนะครับเลขาธิการของเนโต้ออกมาว่าโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ท้าทายมากแต่ว่าก็ยังคาดหวังว่าสุดท้ายแล้วความเป็นพันธมิตรเนโต้จะสามารถช่วยการป้องปรามอิทธิพลของจีนรัฐมนตรีกลาโหมลีออนเพเรต้าพูดชัดนะครับระบุเลยว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยอันตรายมากนะครับแต่ว่าประเด็นข้อสงสัยว่าทำไมออสเตรียถึงยกเลิกสัญญาเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องข้ออ้างทางเทคนิคนะอ้าวเหรอครับที่ว่าคือดีเลย์ฝรั่งเศสดีเลย์มาตลอดไม่ส่งรายละเอียดให้นะครับแล้วก็ลงทุนตอนแรกก็บอกว่าจะสัก 40,000 กว่าล้านครับสุดท้ายบานปลายเป็น 60,000 กว่าล้านอ๋อเทคโนโลยีก็เก่าเพราะว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ดีเซลเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังดีเซลของฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อมันเทียบกับพลังนิวเคลียร์เนี่ยครับคุณสมบัติมันหาไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นความเร็วเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงความลึกความสามารถในการต่อต้านการถูกตรวจจับได้เนี่ยนะครับก็บอกว่าสิ่งที่ฝรั่งเศสมีอยู่ในขณะนี้มันเป็นได้แค่เรือรัตเวนชายฝั่งนั่นเองนะแล้วเราจะไปไหนเนี่ยศัตรูสมมติจะไปจีนเนี่ยจีนจับได้ก่อนแล้วเพราะว่ามันสามารถตรวจจับได้ง่ายคือเรือดำน้ำเนี่ยมีหลายประเภทมีหลายชั้นแล้วพลังงานที่ใช้เนี่ยหลักๆก็คือจะแบ่งเป็นดีเซลแล้วก็นิวเคลียร์ตอนนี้ทั่วทั้งโลกเองส่วนใหญ่เป็นแบบไหนฮะส่วนใหญ่จะเป็นดีเซลนะครับพลังดีเซลแต่ว่าของสหรัฐเองเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบนะครับของจีนด้วยเนี่ยเขาบอกว่าอีกแค่10ปีต่อจากนี้ถึงปี2030เนี่ยนะครับจีนตอนนี้มีเรือลำน้ำทุกประเภททั้งดีเซลทั้งนิวเคลียร์เนี่ยประมาณ66ลำอเมริกามีอยู่76ลำแต่ก็เชื่อว่าอีก10ปีเนี่ยจะล้ำหน้าสหรัฐด้วยนะครับแต่อเมริกาก็บอกนะครับว่าต่อให้จีนล้ำหน้าเนี่ยแต่ก็เชื่อว่าคงมีเรือลำน้ำอาจจะเป็นพลังนิวเคลียร์เนี่ยไม่เกิน6ลำที่สามารถจะผ่านน่านน้ำไปแปซิฟิกไปฮาวายซึ่งเป็นฐานที่มั่นของสหรัฐได้โอ้พูดแบบนี้เหมือนศพประมาทจีนนะฮะเหมือนกับว่าต่อให้จีนจะมีจำนวนใกล้เคียงกับสหรัฐแต่ว่าถ้านับเฉพาะที่เป็นพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยจีนมีน้อยกว่าเยอะและกว่าจะตามสหรัฐทันก็อีกนานครับมันโอ้โหเหมือนดูถูกกันไปหรือเปล่าแต่มันก็มีข้อมูลในเชิงอินเทลลิเจนต์คือข้อมูลข่าวกรองของคนที่ดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเรือดำน้ำเขาบอกล่าสุดเห็นเรือดำน้ำของจีนที่แปลกประหลาดนะยังไงฮะไม่สามารถระบุได้แต่รู้สึกจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับเขาบอกว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นดีเซลเนี่ยนะครับ ครับสุดท้ายเนี่ยมันสู้โดรนซับมารีนไม่ได้หรอกอ๋อคือเป็นหาสารเยอะเป็นคล้ายๆกับเรือดำน้ำดูเผินๆเหมือนจะใช่แต่จริงๆข้างในไม่มีคนอยู่ใช่เป็นเทคโนโลยีเหมือนกับอากาศยานโดรนที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะถูกกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแนวโน้มของเรือดำน้ำยุคใหม่ด้วยแต่ว่ามาพูดถึงจบประเด็นก่อนครับอย่างอเมริกาก็มีเรือดำน้ำที่ต้องการขายเทคโนโลยีให้ออสเตรเลียเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเวอร์จิเนียคลาสนะมีความพิเศษมากก็คือว่ามันใช้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยสามารถที่จะไม่จำกัดระยะทางเลยเชื้อเพลิงไม่ต้องเติมตลอดชีพนะคือพอดำน้ำออกจากฝั่งไปปั๊บเนี่ยหายไปเป็นเดือนๆเป็นปีได้เลยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพราะว่าเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ไงฮะครับอีกอย่างหนึ่งสามารถเงียบสนิทเซ็นเซอร์ดีที่สุดไฮเอนด์ที่สุดด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอายุการใช้งานเนี่ยอย่างน้อยก็30ปี30ปีนี่ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงนะครับไปถึงว่าปลดระวางโดยอัตโนมัติก่อนอยู่แล้วแล้วก็มีพวกท่อยิงตอร์ปิโดมีจรวดฮาร์พูนที่มันมีประสิทธิภาพสูงมากอันนี้เป็นข้อได้เปรียบที่ทางออสเตรเลีย
บอกว่าเพราะเขาดีกว่านะครับส่วนของอังกฤษก็มีนะของอังกฤษนี่ก็มีโดนน้ำเขาเรียก Steel Class เนี่ยนะครับครับความเร็วเหนือกว่าของสหรัฐอีกนะเร็วกว่าแต่ว่ามันต้องใช้เชื้อเพลิงประมาณสัก20ปีเติมครั้งนะครับเร็วกว่าแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าร่วมขับน้ำก็น้อยกว่าอย่างของอังกฤษประมาณสัก 8,500 ตันแต่ของอเมริกาวิจิเนียคลาสเนี่ย 10,000 ตันนะครับก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างนี้พอมาเทียบเรือของฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็มีรบนิวเคลียร์นะมีเรือดำน้ำพลานิวเคลียร์ใช่ว่าจะถามพอดีว่าที่ฝรั่งเศสเองเนี่ยตั้งใจจะขายให้กับทางออสเตรเลียเนี่ยอันนั้นเป็นพลังงานดีเซลแต่จริงๆฝรั่งเศสก็มีพลังงานนิวเคลียร์เหมือนกันมีอยู่นะครับก็มีคลาสที่ใช้อยู่ทุกวันเป็นดีเซลนี่ก็เรียกว่าช็อตฟินบาราคูด้าครับนะครับก็คือเป็นบาราคูด้าคลิปสั้นเพราะว่างั้นเนี่ยแต่ว่าประสิทธิภาพมันต่างกันเยอะครับระวังขับน้ำก็ต่างกันเยอะความสามารถในการที่จะออกนอกพื้นที่ไประยะไกลนี่ก็ต่างกันเยอะนะครับตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีหลายประเทศนะฮะที่มีลมน้ำพลังนิวเคลียร์อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียจีนหรือแม้แต่อินเดียด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ทางออสเตรียยืนยันว่ามันจำเป็นต้องทำนะฝรั่งเศสออสเตรียบอกว่าไงรู้ไหมฮะยังไงฮะฝรั่งเศสก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเทคโนโลยีตัวเองนั้นไปไม่ถึงขั้นเทียบไม่ได้เกิดความช้าช้าไม่สามารถที่จะอะไรนะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องฝรั่งเศสน่าจะรู้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจที่ออสเตรียสั่งยกเลิกสัญญาทั้งหมดไปอ๋อเหมือนกับว่าไม่น่าจะมาโวยวายเล่นใหญ่อะไรขนาดนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าที่ออสเตรเลียตัดสินใจทำแบบนี้เนี่ยเหตุผลเนี่ยมาจากอะไรเนี่ยนะฮะทำให้เราเห็นชัดเจนว่าสหรัฐเนี่ยปกติเรื่องของความลับทางเทคโนโลยีเขาเก็บเป็นความลับมากเขาไม่ได้ถ่ายทอดให้กับใครแบบทั่วไปนะแม้กระทั่งประเทศพันธมิตรด้วยกันแต่นี่คือสหรัฐเนี่ยเลือกที่จะถ่ายทอดให้กับทางออสเตรเลียนี่ก็เป็นประเด็นนะฝรั่งเศสบอกว่าเรื่องความลับแบบนี้ทำไมอเมริกาไม่กระซิบมาสักหน่อยล่ะเหมือนกับทำไมไม่ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับฝรั่งเศสบ้างครับน้อยใจและที่สำคัญออสเตรเลียก็บอกนะครับว่าความจริงมันก็สมาชิกรัฐสภาของฝรั่งเศสเนี่ยเคยเอาข้อกังวลของออสเตรเลียเข้าไปประชุมในสภาเลยนะว่าออสเตรเลียเขาห่วงใยเรื่องนี้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องความล่าช้าเรื่องข้อติดขัดนานาประการเนี่ยนะครับฝรั่งเศสก็น่าจะรู้ดีแต่ว่าไม่สามารถแก้ไขได้ทันแต่ก็แน่นอนแล้วครับว่าฝรั่งเศสย่อมฉุนเป็นธรรมดาเพราะว่าแม้มาบอกกันไม่กี่นาทีแล้วก็ปรับก็มาบอกกันอย่างนี้แต่ออสเตรเลียก็อย่างที่ว่าคือบอกมานานแล้วกระซิบมานานแล้วแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านเรือดำน้ำของสหรัฐให้ระแวดระวังให้ตั้งข้อสังเกตไว้นี่ก็เป็นประเด็นที่มาที่ไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าคือต่อให้พันธมิตรเนี่ยเราเห็นดูเหมือนโอ้ทะเลาะกันใหญ่โตแต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีทางทะเลาะกันนานฮะเพราะว่ายังไงก็ตามต้องรีบคืนดีกันเป้าหมายเดียวคือต้องสกัดการแผ่อิทธิพลของประเทศจีนยังเดี๋ยวก็มีอีกหลายโอกาสฮะที่บรรดาผู้นำเหล่านี้จะได้เจอกันที่ไบเดนยกหูโทรศัพท์ไปโทรหาประธานาธิบดีมาคงยังก็นัดกันแล้วฮะล่าสุดเนี่ยเดือนหน้าช่วงประมาณสักปลายเดือนตุลาคมจะมีการประชุม G20 เดี๋ยวยังไงไบเดนกับมาคงได้เจอกันแน่นอนมันมีอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าต้องไปดูว่าออสเตรเลียนะครับเขามีกระแสต่อต้านการใช้นิวเคลียร์นะจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่ปาถะเนี่ยเพื่อนบ้านของออสเตรเลียคือนิวซีแลนด์ครับเจสันดาอาร์เดนนายกหญิงเนี่ยนะครับบอกมาเลยนะครับว่าตราบวันใดที่ออสเตรเลียซื้อเรือพลังน้ำนิวเคลียร์มาเนี่ยห้ามผ่านน่านน้ำของนิวซีแลนด์เลยนะเพราะว่าถือว่าเป็นเขตปลอดนิวเคลียร์มาตั้งแต่40ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นห้ามนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นระเบียบระหว่างประเทศด้วยใช่ครับเป็นประเด็นที่หลายประเทศเองเป็นห่วงว่าอ่ะพอออสเตรเลียมีการเคลื่อนไหวแบบนี้มันจะทำให้น่านน้ำอินโดแปซิฟิกเนี่ยที่หนึ่งในนั้นก็คือทะเลจีนใต้ด้วยเนี่ยนะฮะมันจะร้อนฉาขึ้นอีกไหมครับเพราะว่าในเมื่อออสเตรเลียมีจีนเองที่ก็มีข้อขัดแย้งกับออสเตรเลียอยู่แล้วจะต้องระดมหรือว่าเรือดำน้ำที่มีจะแล่นผ่านบรรดาน่านน้ำพิพาทต่างๆบ่อยครั้งขึ้นไหมนี่ต่างหากที่หลายคนเป็นห่วงอาเซียนหลายประเทศเลยออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงอาเซียนหลายประเทศนะพยายามซื้อเรือดำน้ำเมื่อเดือนสายที่ผ่านมาจำได้ครับว่าที่อินโดนีเซียเรือดำน้ำหายสับสนไปนะจำได้ไหมครับจำได้ครับที่มีคลิปทหารร้องเพลงใช่หลายประเทศในอาเซียนก็ต้องการซื้อเรือดำน้ำนะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เนี่ยนะครับสะสมเรือดำน้ำเลยนะพี่ไทยเราเป็นไงครับเป็นข่าวนะครับเพื่อนบ้านมีทำไมเราไม่มีครับเราก็เป็นห่วงกระบวนการอย่างการเรือดำน้ำของจีนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ารุ่น S26T ที่ไทยจะซื้อเนี่ยราคาเบ็ดเสร็จลำละประมาณ 13,500 ล้านเนี่ยเบ็ดเสร็จ 3-4 ลำก็เท่าไหร่ละฮะ30,000กว่าล้านเนี่ยนะครับ36,000ล้านเนี่ยแต่อายุการใช้งานเนี่ยก็บอกมีการรับมอบกันปี66ใช่ไหมครับอีก2ปีต่อจากเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีไปอย่างไรแล้วก็มีแต่คนที่คัดค้านก็คือว่าอาจจะตกยุคตกรุ่นซะก่อนที่จะมาใช้ด้วยซ้ำและความเหมาะสมเนี่ยความจริงแล้วท้องทะเลอ่าวไทยความลึก
ไม่สะดวกที่จะใช้กับเรือดำน้ำประเภทนี้แต่ว่ากองทัพเรือก็อย่างที่ว่าเป็นเรื่องของงบประมาณด้วยเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่องที่จะไม่ยอมเพื่อนบ้านที่เขามีกันบ้างอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ต้องดูกันต่อไปใช่ครับแต่ผมนิดนึงนะครับสนใจตรงเรื่องที่พลังนิวเคลียร์เนี่ยทำไมก็ต้องหันมาใช้พลังนิวเคลียร์นั่นสิฮะเพราะว่ามันปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยมากนะเทคโนโลยีเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นอันดับสองรองจากไฮโดรพาวเวอร์ครับฉะนั้นเป็นเรื่องของความประหยัดความปลอดภัยที่คนเขาว่ากันนะครับตอนนี้ทั่วโลก 10% ใช้พลังนิวเคลียร์แต่ว่าเนี่ยฮะพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังงานแห่งอนาคตแน่นอนแต่ว่าในขณะที่คุณชิปบอกว่าเป็นพลังงานสะอาดเป็นพลังงานที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนห่วงเรื่องของความปลอดภัยเพราะเราก็เห็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือว่าแม้กระทั่งเรือดำน้ำเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องร้อนฮะเรือดำน้ำไม่ใช่แค่คนไทยที่พูดถึงกันตอนนี้พูดถึงกันทั้งโลกจริงๆแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปถึงจีนเนี่ยความเคลื่อนไหวคุณชี้ว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาที่บอกอยู่ดีจีนบอกขอสมัครเข้า CPTPP อะไรเนี่ยเกี่ยวข้องกับการตอบโต้เรื่องของประเด็นเรือดำน้ำออสเตรเลียไหมยังไงแต่จริงพูดถึงจีนมีอีกวิกฤตในประเทศเกิดขึ้นใหญ่มากไม่ใช่กระเทือนแค่จีนนะครับทั่วโลกเลยใช่เพราะบริษัทสังหาริมทรัพย์รายนี้ต้องถือว่านอกจากจะมีอิทธิพลเป็นบริษัทที่เคยติดอันดับโลกแล้วเนี่ยยังมีหนี้ท่วมบานมากในโลกด้วยใช่ฮะหลายคนคงได้ยินชื่อนี้แล้วกับวิกฤตของบริษัท Evergrande วิกฤตหนี้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของจีนมันจะไปซ้ำรอยแฮมเบอร์เกอร์คริสิสซับไพรม์คริสิสเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกกันในเรื่องนี้ในมิติโลกครับครับนับถอยหลังสอบเข้ามหาวิทยาลัย Unlock TCAS 65สหพัฒน์ Admission ที่เดียวจบครบทุกโอกาสมากกว่าใครติวสดออนไลน์ฟรี6วันติด 11-16 ตุลาคมนี้ติวเข้มข้นทุกสนามสอบรู้ทัน TCAS 65มีกี่รอบกี่รูปแบบใช้อะไรยื่นทดสอบเสมือนจริงด้วยระบบออนไลน์ Post Testสอบฟรีสอบเสร็จรู้คะแนนทันทีสมัครเลยที่เว็บไซต์สหพัฒน์ Admission